ช่วงนี้ก็เป็นเทศกาลเก็บเกี่ยวนะผลผลิตโยยพนาข้าวก็เก็บไปเรียบร้อยก็เหลือฟางนะครับฟางเอาไปทำอะไรได้หลายอย่างเหมือนกันเนาะพี่กำพูเนาะโอ้เออขึ้นชื่อว่าต้นข้าวฟางข้าวครับมันมีประโยชน์หมดสิ้นไม่มีอะไรที่ทิ้งต้องทิ้งเลยไม่จำเป็นต้องเผาด้วยนะเออไปทำอะไรคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูนะคะที่อำเภอพิชัยอุตรดิตถ์ค่ะเขาก็มีการโอ้โหทำพร้อมใจกันทำบุญข้าวก่อนนะทำบุญข้าวเขาเรียกว่าทำบุญกองข้าวเปลือกก็จะเอาข้าวมารวมกันกองใหญ่ๆแล้วก็ทำขวัญข้าวบูชาพระแม่โพธิ์ศพโอ้นี่เอานี่ก็คือเอาฟางข้าวมาปั้นเป็นพุทธรูปปั้นเป็นช้างก็ได้เป็นช้างเป็นได้หลายๆสิ่งเลยนะคะเป็นไก่เป็นการประกวดด้วยนะเป็นวัวเป็นควายเป็นคิงคองยังมีเลยเนาะมูสวยสวยโอ้อันนี้มาจากฟางข้าวโดยแท้ใช่ค่ะหลายสิ่งอย่างเลยนะคะโอ้โหกว่าจะทำได้แต่ละตัวนะคุณรัชนีนะผมว่าไม่ใช่ง่ายเท่าไหร่นะเมื่อกี้เป็นไก่เขียวพาลีหรือว่าไก่ท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหักด้วยนะคะที่เออเหรอฮะมีความหมายนะคะแล้วก็มีอะไรอีกมีนายสถานีรถไฟเห็นไหมคะมีเป็นรวงข้าวเป็นปลาเป็นช้างเป็นโคเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะคะสวยทุกตำบลเลยมีความหมายอบต.คอรุมแล้วก็ประกวดกันค่ะสุดท้ายชนะเลิศอันดับหนึ่งก็จะถูกนำไปตั้งเอาไว้ตามตำบลต่างๆเพื่อสร้างเป็นแลนด์มาร์กนะคะหุ่นข้าวเขาเรียกว่าหุ่นฟางข้าวยักษ์นะครับอีกกิจกรรมหนึ่งก็คือการแข่งขันหยอดและก็แคะขนมครกลีลาปิ้งข้าวเกรียบยักษ์ค่ะโอ้โหหยอดค่ะหยอดหยอดหยอดถึงจะอายุมากแต่หยอดเก่งนะจ๊ะลีลาก็งานนิดนึงถ้าก่อนจะหยอดได้นะคะเอวมาค่ะงานเอวมานะคะกติกาคือต้องอร่อยโดดเด่นด้วยนะและลีลาต้องเด็ดนี่ขนมครกเหรอนี่ก็เรียกว่าทำไมเครื่องมันเยอะเงี้ยคิดกันใหม่ๆเลยนะจกลงเป็นของหวานหรือของคาวขนมครกหรือว่าห่อหมกจ้ะนั่นสิแต่คิดได้ค่ะไม่จำกัดรอดูนะคะว่าชิมแล้วจะเป็นยังไงค่ะขนมครกแม่ลีลาเด็ดเหลือเกินนะคะพี่ทั้งนั้นเลยนะสรุปว่าเป็นขนมครกขนมครกเป็นของหวานเขาเรียกว่าขนมครกหน้าแกงหอยขมไม่รู้จะเรียกอะไรดีของหวานหรือของคาวครับเพราะว่าหน้ามันเป็นแกงหอยขมส่วนสาวๆกลุ่มนี้ก็ไม่แพ้เหมือนกันนะคะจะแพ้ผู้สูงอายุได้อย่างไรนี่เขาเรียกว่าเขามีตำนานนะขนมครกหน้าหม้อนะคะแค่ชื่อก็อยากชิมแล้วใช่ไหมเออเขาบอกว่าแวะไปชิมได้เลยแล้วก็มีขนมครกหน้ากล้วยหน้าละมุดหน้าธัญพืชที่เห็นเนี่ยค่ะขนมครกหน้าแกงบอลยังมีเลยนะอู้สารพัดเลยค่ะและความพิเศษขนมครกพิชัยก็คือใช้ข้าวพิษณุโลก80นะคะเป็นสายพันธุ์ที่เขาบอกว่าดีแล้วก็ปลูกในพื้นที่ปีละครั้งด้วยค่ะน้ำตาลน้อยก็เรียกว่าพัฒนาไปไกลนะขนมครกเนี่ยนะฮะไปฟังตัวแทนชาวบ้านคุยให้ฟังนะคะส่วนตำนานของเรานะคะเมื่อ100ปีที่แล้วนะคะชาวตำบลบ้านหม้อเนี่ยมีอาชีพทำหม้อปั้นหม้อค่ะซึ่งบรรพบุรุษของเราเนี่ยก็จะปั้นหม้อนะคะเราจึงใช้ชื่อเนี้ยมาเป็นชื่อในตำบลบ้านหม้อซึ่งเราเนี่ยก็เป็นลูกหลานตำบลบ้านหม้อเราจะใช้ชื่ออื่นไม่ได้เลยเพราะเราอยู่ในตำบลบ้านหม้อเราจึงชื่อใช้ขนมครกหน้าหม้อเราเนี่ยก็จะอยู่หน้าหม้อเพราะว่าหม้อเนี่ยคือเอกลักษณ์ของตำบลบ้านหม้อเราจึงใช้ชื่อหม้อเป็นชื่อทีมของเรานะคะส่วนหน้าของเราเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือข้าวกอขอแช่น้ำซึ่งมีในเฉพาะตำบลบ้านหม้อเป็นข้าวไม่มีน้ำตาลทานเพื่อสุขภาพที่อื่นไม่มีนะคะเรานำข้าวของเราโอ้น้ำไหลไฟดับแล้วครับค่ะก็เป็นเรื่องที่เขารู้อยู่แล้วไงว่าสรุปเป็นที่มาของขนมครกหน้าหม้อ